มีถึงลุยแน่นอนทุกคนฉากนี้มาครับมีถึงลุยแน่นอนทุกคนมีใยแมงมุมแบบนี้สู้ถึงลุยแน่นอนครับนี่ครับตัวละครอีกตัวนึงที่ยังไม่โผล่มานะครับแต่มีภาพหลุดออกมาแล้วนะครับตรงนี้ฉากนี้ครับทุกคนเป็นการต่อสู้ในเมืองด้วยผมว่าเขาเก็บไว้เป็นอีสเตอร์เอ็กเนกิคีเลนสวัสดีครับผมเนกิคีเลนครับผมวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรีแอคคลิปใหม่นะครับที่ทำการปล่อยออกมาแล้วนะครับของเกม Demon Slayer The Hinokami Chronicle นั่นเองครับผมเพราะอันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะมารีแอคไปพร้อมกันนะฮะแต่ก่อนที่ไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะฮะนี่ครับมาแล้วครับคิเมซุโนะยายบะ Demon Slayer The Hinokami Chroniclesนี่นะครับเป็นตอนที่ทุกคนไปสู้กับอสูรกองนั่นเองครับทุกคนเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะโอ้โหเหมือนในอนิเมะเลยทุกคนนี่ครับนี่ฮะมีเสียงกองแล้วเมื่อกี้เอ้ยนี่นะฮะก็เป็นฉากที่อินโนสเกะโผล่มาครั้งแรกด้วยนะครับถ้าผมว่าถ้าเราเล่นเราก็จะได้เล่น3ตัวเลยนะเนี่ยนี่ครับเจอศูนย์กองแล้วอินโนสเกะมาแล้วครับทุกคนนี่ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เซนิสึใช้ฟานาสนีกระบวนท่าที่1นะครับสายฟ้าฟาดโอเคอย่างเท่นี่ฮะสู้กันแบบนี้เลยอย่างที่บอกนะฮะว่าเหมือนแบบว่าพอเราไปเจอเหตุการณ์แล้วเราก็จะตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้นี่ครับเป็นอสูรที่โดนอินโนสึเกะฆ่านะครับใช้นี่ใช้เขี้ยวที่3นะครับคมเขี้ยวสังหารนี่ไอ้เก๊มีแมปเปลี่ยนทิศด้วยนะทุกคนมันหมุนโรเทตได้ด้วยนะครับโอ้โหคนน่าเล่นน่ะนี่ครับมาแล้วครับฉากสุดท้ายที่ปิดชีพนี่นะฮะก็ตัวละครที่เปิดเผยไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อุโรโคดากินะครับมาโคโมะซาบิโตะนะครับโทมิโอกะกิยูนะครับอากาซึมะเซนิสึนะฮะคามาโดะเนซุโกะแล้วก็คามาโดะทันจิโร่นะครับอันนี้มูระตะนะครับอันนี้โคโจชิโนบุเคียวจูโร่เรงโงคุนะครับผมแล้วก็ฮาชิบิระอินโนสึเกะนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายครับที่อยู่ตรงนี้บอสใหญ่แน่นอนนะฮะก็นั่นก็คือท่านมุสันนั่นเองแต่ว่าในภาคนี้ผมว่าน่าจะไม่ถึงกับตอนสู้มุสันนะครับน่าจะถึงภาคที่เป็นมูฟี่นะครับที่เป็นภาคของเรงโงคุนั่นเองนะครับก็ตัวเกมได้ประกาศออกมาแล้วนะอย่างที่ผมได้ทำข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าขายวันญี่ปุ่นขายวันที่14นะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยขายวันที่15นั่นเองนะครับบน PS5 PS4 แล้วก็เครื่องอื่นๆนะครับยกเว้น Nintendo Switch กับโทรศัพท์มือถือนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบละเอียดละเอียดนะครับว่าในแต่ละฉากแต่ละซีนเนี่ยมันอาจจะมีอีสเตอร์เอ็กหรืออะไรอยู่ก็เป็นได้นะครับเราไปดูพร้อมกันนะนี่นะครับเขาเขียนว่าอะไรเนี่ย Capture on PS5Mix of gameplay and in-game cinematic เนี่ยภาพเป็นภาพที่มาจากเกม PS5 เลยนะทุกคนนะครับเป็นเกมเพลย์ที่เป็นฉาก cinematic ก็คือเป็นฉากเนื้อเรื่องนั่นแหละเป็นฉากคัตซีนอะไรอย่างนี้นะฮะเนื้อหาของเกมสุดท้ายแล้วนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ได้เป็นแบบนี้แบบภาพที่เอามานำเสนอนั่นเองนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ปล่อยขายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรืออาจจะมีการทำให้ภาพมันสวยขึ้นหรือบางทีนี่อาจจะเป็นการบอกว่าพอตัวเกมออกมาภาพอาจจะดาวเกรดเหมือนเกมอื่นๆที่โดนด่ากันดราม่ากันมาก่อนอันนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะสวยขึ้นก็ได้นะฮะ Is this the place? นี่นะฮะ okay. เป็นฉากที่ทันจิโร่นะครับพาน้องคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาตามหาพี่ชายที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับThe demon scent is growing stronger. นี่ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ทันจิโร่เนี่ยเดินมาเจอเหมือนเป็นบทกวีของอสูรกองก่อนที่จะมาเป็นอสูรนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่เราได้ดูในแอนิเมะนะฮะนี่นะครับพอมีเสียงกองโดนตีปุ๊บห้องเปลี่ยนเลยนี่นะฮะอสูรที่สู้กับเซนิสึ
ากจะไม่เหมือนกับในเมะนะทุกคนเพราะฉากในเมะจะเป็นอีกด้านหนึ่งทุกคนสังเกตปะอันเนี้ยกล้องมันมาอยู่มุมขวานะครับแต่ที่แต่ถ้าในการ์ตูนจริงๆอ่ะมันไปอยู่มุมซ้ายนะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยมันเปลี่ยนมุมกล้องนะทุกคนปกติจริงๆมุมกล้องมันจะหมุนย้ายไปอยู่ด้านซ้ายนะครับที่มันจะเห็นตัวดาบเต็มๆเอออันนี้ไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากเลยสำหรับเกมเพลย์อันนี้ที่เปิดเผยออกมาเพราะว่าปกติเราจะเจอแต่ตัวละครที่มันจะเป็นตัวละครที่ใช้ดาบนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่คราวเนี้ยพรเป็นอสูรครับทุกคนอสูรมันมีท่าที่เป็นการโจมตีที่ไม่ใช่มาจากตัวเองนะครับทุกคนมันเป็นการโจมตีที่แบบเป็นพื้นที่อ่ะเป็น AOE อย่างเงี้ยก็ตอนแรกอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าพวกมันจะมีไหมที่เป็นแบบนี้เออก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาทำขึ้นมาจริงๆเพราะว่าอสูรบางตัวอย่างอสูรกองเนี้ยมันก็จะมีเนี่ยมีเขี้ยวอย่างเงี้ยที่มันโจมตีมาจากพื้นนะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเกม MMORPG เกมออนไลน์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เกมต่อสู้มันจะไม่มีแบบนี้นะครับทุกคนลองสังเกตดูดิมันจะไม่ค่อยมีแบบนี้นะฮะอันเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นอายของเกมออนไลน์คนที่แบบว่าจะมีพื้นที่สีแดงมาบอกคนเล่นนะว่าจะมีการโจมตีแบบนี้จะมีเวทหมู่ตรงเนี้ยตรงนี้เฮ้ยอันเนี้ยถือว่าเฮ้ยมันโคตรเจ๋งเลยเนี่ยมีพื้นที่สีแดงบอกเห็นปะเพราะปกติถ้าเป็นเกมต่อสู้ที่มันไม่ใช่3มิติเป็นพื้นที่แบบนี้จะไม่มีเลยมันจะเป็นการใช้สกิลเพลย์ของตัวละครล้วนๆนะครับแต่เนี้ยเนี่ยมันมีสกิลหมู่ทุกคนดูนี่เห็นมั้ยโคตรเจ๋งครับแล้วก็อีกอย่างที่เจ๋งคือแมปในการต่อสู้ครับมันไม่ได้แบบอยู่บนพื้นอย่างเดียวแหละมันมีการหมุนเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นผมว่าฉากที่เป็นแบบปราสาทของมูซันเนี่ยทุกคนแม่งจะด่านนั้นแม่งจะต้องเจ๋งมากแน่แต่ไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเนี่ยมันโรเตทได้เพราะฉะนั้นด่านในนั้นน่าจะเป็นแมปใหญ่หรือไม่ก็อาจจะอยู่ในภาค2ที่เป็นแบบเป็นแอคชั่นมากกว่านี้ไม่ใช่แบบเป็นตัดฉากเข้ามาต่อสู้ในแอเรียแบบนี้นะฮะเนี่ยมันแบบพื้นที่การโจมตีมันเยอะมากเลยทุกคนดูเนี่ยกว้างมากเลยนะเราต้องหลบดีๆอ่ะเนี่ยทุกคนดูดิเฮ้ยแม่งโคตรเพิ่มมิติของการเล่นเกมที่เป็นเกมต่อสู้เลยฉากนี้อีกฉากนึงครับที่จะแตกต่างจากในคลิปที่แล้วที่เราทำไปในคลิปที่แล้วมันจะเป็นฉากแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแต่มันจะเป็นภาพนิ่งแต่คราวนี้ครับทุกคนมันมาเป็นภาพวิดีโอของเกมเพลย์เลยนะทุกคนเนี่ยอย่างฉากนี้อย่างฉากด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นฉากที่แบบอันจิโร่แบบเซนิสึวิ่งนี่อันนี้ก็เป็นตอนที่เนซึโกะสู้กับอสูรที่มี3ตัวนะครับที่เป็นฝาแฝด3ตัวเนี่ยเป็นวิดีโอหมดเลยทุกคนผมปล่อยภาพออกมาเยอะเหมือนกันนะฮะนี่ฉากนี้อะไรเนี่ยนี่ครับมีการวิ่งและมีการลอดขอนไม้กับก้อนหินตรงนี้ด้วยมีการวิ่งบนหลังคาตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นเมืองอะไรนะครับมีถึงลุยแน่นอนทุกคนฉากนี้มาครับมีถึงลุยแน่นอนทุกคนมีใยแมงมุมแบบนี้สู้ถึงลุยแน่นอนครับสำหรับใครที่น้องๆหลายคนที่คอมเมนต์มาว่าจะมีอสูรลุยไหมฟันธงว่ามีแน่นอนครับจากภาพนี้นี่ครับตัวละครอีกตัวนึงที่ยังไม่โผล่มานะครับแต่มีภาพหลุดออกมาแล้วนะครับตรงนี้เกนยะนั่นเองนะครับทุกคนภาพมันปล่อยออกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนไอ้มุมเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าตัวละครตัวนี้คืออะไรก่อนภาพที่จะเฟดหายไปครับเหมือนสังเกตเห็นฉากนี้ครับทุกคนเป็นการต่อสู้ในเมืองด้วยผมไม่แน่ใจว่ามันมีตอนไหนที่ต่อสู้ในเมืองบ้างถ้าใครรู้บอกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยผมว่าเขาเก็บไว้เป็นอีสเตอร์เอ็กแน่นะแน่ๆแบบว่าเพราะว่าตอนที่ศึกสุดท้ายเนี่ยคือมันสู้อยู่ในเมืองนะทุกคนอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่เขาใส่ไว้ว่าเกมได้สร้างไปถึงแบบภาคจบแล้วก็เป็นได้นะครับเฮ้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนก็เอาไว้ว่าถ้าเกมปล่อยคลิปวิดีโออะไรออกมาแบบนี้อีกเดี๋ยวผมก็จะมารีแอคแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังละกันนะครับทุกคนเพราะว่าภาพแต่ละภาพที่เขาเปิดเผยออกมามันเป็นการแบบมันเป็นการเปิดเผยเนื้อเรื่องให้เราเห็นนะครับมันเป็นการใส่อีสเตอร์เอ็กจริงๆนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันเปิดเผยมาเป็นฉากของอสูรกองแต่ในภาพวิดีโอตรงนี้ที่เขาใส่มามันเป็นคือสู้กับอสูรแมงมุมหรือตอนภาคที่ไปสู้กับอสูรลุยนั่นเองทุกคนต้องบอกว่า
เราต้องวิเคราะห์กันดีๆฮะทุกคนอยากจะฝากคลิปเกมมือถือดาบพิฆาตอสูรในชีวิตจริงไว้ด้วยนะครับคลิปก็อยู่ในที่ผมลงไปเมื่อวานนะครับก็ฝากเข้าไปดูแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับก็กะว่าจะทำซีรีส์นี้ยาวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากกระแสตอบรับที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์แค่ทุกคนชอบผมก็ดีใจนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นว่าถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเนกิคิเลนมุ่งสู่ 500,000 Subscribe ด้วยกันครับผมและในครั้งหน้านะครับถ้ามีข่าวอะไรแบบนี้อีกก็รอติดตามชมกันให้ดีกดกระดิ่งรอกันไว้ได้เลยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ